ธรรมสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกสวยงามมากเลยค่ะยิ่งพระอาทิตย์อ่อนแรงลงงานสถูปะของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะคุณแม่อยากให้ทุกท่านเดินตามคุณแม่มาตรงนี้นิดนึงเราจะเห็นว่าคณะทำงานของกลุ่มสะใจดีนี่แข็งแรงมากเลยเหนื่อยกันไหมจ๊ะไม่ครับไม่เหนื่อยเนาะเหนื่อยก็ไม่กล้าพูดหรอกเพราะมึงอะเนาะค่ะลองดูสิคะเราจะเห็นว่าสิ่งที่เขาทำกันมาตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะคะสถูปมนตราพระระยะธาราถูกขึ้นมาจนเป็นรอบที่สองแล้วค่ะจากสีขาวสีฟ้าสีเหลืองสีแดงสีเขียวแล้วก็กลับมาขาวมาฟ้ามาเหลืองมาแดงมาเขียวและทุกอย่างก็จะค่อยๆกระเถิบสูงขึ้นซึ่งสถูปมนแห่งนี้ยกครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะในทุกครั้งที่ยกเนี่ยเราจะเห็นการทำงานที่มีคำว่าโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮารอบองค์พระอริยธาราเนี่ยนับเป็นหมื่นๆคาถาเลยในแต่ละครั้งนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของความก้าวหน้าถ้าเราสามารถที่จะเดินตามคุณแม่ได้โดยรอบเราก็จะเห็นว่าในบรรยากาศของการทำงานที่เตรียมตั้งรับไว้ในวันที่27นั้นนอกจากจะมีความตั้งใจนะคะที่จะนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ให้เข้ากับยุคสมัยของเราซึ่งขณะนี้เราก็ต้องบอกเลยว่าเยาวชนคนหนุ่มสาวของเราเนี่ยเขาสนใจธรรมะแบบที่มันมีแอคชั่นนะคะธรรมะที่ไม่มีแอคชั่นเขาก็ดูเหมือนเขาไม่ค่อยถนัดคุณแม่ก็เข้าใจอยู่นั้นเราจึงเห็นว่าคนหนุ่มสาวของเราที่กำลัง อยู่รายรอบเนี่ยเขาจะมีพลังมีกำลังในการที่จะทำงานมองไปไกลๆอันนั้นก็จะเป็นโมบายของอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีนะคะที่ศิลปินเมืองเพชรได้มาสร้างให้ซึ่งคุณแม่ก็เคยรายงานแล้วพรุ่งนี้เช้าเราอาจจะทำรายการตรงนั้นที่จะเห็นความสำเร็จของเด็กๆนะคะเด็กๆปปากยออยู่กับเราธรรมะสวัสดีค่ะเด็กๆได้ยินคุณยายหรือเปล่าถ้าจะยากนะคะเพราะเราอยู่ในที่สูงมองไล่ลงมาอีกเราก็จะเห็นทางด้านนี้คุณแม่พาท่านเดินนะคะเรามีโอกาสที่จะมาหายใจลึกๆที่หุบเขาโพธิสัตว์ในขณะที่กรุงเทพมหานครอาจจะต้องมีที่ปิดจมูกเราอยู่ที่ตรงไหนเราหายใจอึดอัดเราก็เปลี่ยนที่ค่ะเราอยู่ใกล้ใครเรารู้สึกอึดอัดเราก็อาจจะต้องหยุดแล้วก็ทบทวนการหยุดแล้วทบทวนจะทำให้เรามีอิสรภาพในการที่จะเดินต่อค่ะหยุดการพยาบาทถือดีหยุดการครอบครองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหยุดการทำร้ายกันเห็นไม่เหมือนกันถ้าเราไม่ทำร้ายกันเราจะบวกคนที่เห็นต่างได้และเราสามารถที่จะหยุดคนที่กระทำการเบียดเบียนเพราะการเห็นต่างมันคือการมองกันอย่างรอบคอบการเห็นต่างคือการมองกันอย่างรอบด้านคนอาจจะไม่ได้เห็นมุมเดียวกับเราเหมือนคุณแม่เดินรอบเนี่ยเราเห็นพระอาทิตย์ในคนละมุมนะแต่พระอาทิตย์ดวงเดียวกันและวันนี้เราก็เห็นงานศิลปะเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่27ซึ่งเราอยากเชิญทุกท่านได้มีโอกาสมายกพระพักซึ่งเราได้เคลื่อนมาในวันที่11จากเสถียรธรรมสถานรับพระพักพระอริยธาราองค์บรอนเข้ามาเราก็เคลื่อนองค์ขาวเนี่ยออกค่ะและตามที่เราเคลื่อนองค์ขาวนี้ในเวลากลางคืนของวันที่21ก็มาถึงที่นี่ในวันที่22เช้าในขณะที่22เช้าที่เสถียรธรรมสถานก็ยกองค์บรอนขึ้นสู่ธรรมาสมถ้าท่านตามเหตุการณ์เหล่านั้นได้ท่านก็จะรู้ว่าสิ่งที่คุณแม่กำลังสัมผัสอยู่เนี่ยไม่ใช่ความฝันค่ะแต่ทุกอย่างคือความจริงเป็นความจริงที่พวกเราเองก็ต้องบอกเลยว่าเราทำงานกันเหนื่อย
แต่เรามีความสุขทุกครั้งที่เราทำงานเหนื่อยแล้วเรามีความสุขเราควรจะขอบคุณงานไหมคะเราควรจะขอบคุณงานไหมขอบคุณที่คุณธรรมของท่านทำให้เราไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคไม่ย่อท้อต่อสิ่งที่มันกำลังท้าทายโลกท้าทายเราโลกวุ่นวายแต่โลกในใจของเราว่างจากความวุ่นนี่คือทั้งหมดของการปฏิบัติธรรมค่ะคุณแม่นำเสนอเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสทบทวนนะคะวันนี้เราเลิกงานแล้วเรายังเดินทางต่องานในออฟฟิศจบแต่งานด้านในเป็นเรื่องที่เราต้องเดินทางต่อและถ้าใจของเราจบได้จากการเอาเรื่องหรือยึดมั่นถือมั่นเราจะเห็นใจของเราเป็นอิสระและจะแก้ปัญหาในทุกเรื่องให้จบได้ไม่ยากค่ะอย่าเป็นคนที่เจ็บนานแต่ขอให้รู้ว่าขอบคุณทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้เราจบและเพราะจบเร็วจึงเจ็บสั้นๆเท่านั้นเองนะคะมีความสุขความเจริญเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะคุณแม่อาจจะนำท่านกลับไปที่แมนดาราที่เราเริ่มต้นเมื่อกี้นี้ตอนนี้ไปได้เยอะแล้วทีเดียวค่ะถ้าใครสนใจการทำงานอย่างนี้เราพบกันอีกสักครั้งหนึ่งในวันนี้เพื่อพรุ่งนี้เช้าเราจะมีกุศลและเจตนาที่ต่อเนื่องจากวันนี้และส่งต่อใน24ชั่วโมงไปอย่างมีกุศลและเจตนาเป็นการลงทุนและขับเคลื่อนชีวิตของเราเพื่อให้เราไม่ขาดทุนสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันและคนที่ไม่ขาดทุนก็คือสงบเย็นแล้วเขาไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ